นอะที่แบบเขาไปกันแล้วถูกกันเยอะๆตรงนี้แหละน่าจะเป็นที่ที่ถูกลอตเตอรี่เยอะสุดตรงๆเลยหลายคนก็ถูกแต่เขาไม่มีโอกาสได้มาพูดแค่นั้นเองถูกจากตรงนี้แล้วเอาไม่ไปทำบุญต่อก็เป็นผลลบทันทีนะสมมุติถูก 20-30 ล้านบางทีพ่อแม่ตายเลยใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราได้มาลาภลอยเราต้องทำบุญก็นิดนึงกลับไปกลับมาซื้อเต็งโต๊ดกลับไปกลับมาเล่นสัก6-7ไม่ได้ลอตเตอรี่หมายถึงว่าซื้อเลขกลับไปกลับมารัฐบาลมีเต็งโต๊ดด้วยเหรอทำไมไม่ไปโหวตนายกกับเขาครับสวัสดีค่ะท่านสสไม่ได้มีตำแหน่งแล้วเขามีตำแหน่งแล้วตำแหน่งคือยินดีต้อนรับท่านประธานสภาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะค่ะเห็นชอบไหมคะวันนี้ฉันเห็นชอบค่ะอยากให้หนึ่งเดือนมีสัก4ครั้งนะคะช่วงยาว่าก่อนช่วงไม่ค่อยถูกมั้งถูกแต่เพราะทำไมล่ะถูกเยอะด้วยแม่ถูกเยอะจริงเยอะล่าสุดไปออกรายการ12ราศีด้วยกันแม่ถูกเป็นปึ้งเห็นไหมเขาแม่ถูกกี่ใบล่าสุดล่าสุดแม่ถูกอยู่ประมาณ30กว่าใบนี่แต่ไม่ต้องถามว่าซื้อเท่าไหร่อย่าไปพูดไปรู้อยู่แล้วซื้อ300,000ถูก102ได้กำไรไหมงวดที่แล้วได้กำไรนะได้แม่เขาได้สิงวดนี้10งวดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ถูกอยู่3งวดจริงเหรอแต่เธออย่าเพิ่งพูดเพราะมันครึ่งปีมันยังไม่ถึง12เดือน12เดือนบวกลบกวนหารถูกพันกว่าบาทไม่แม่ก็ถูกดีเป็นความดีๆสิเราเป็นคนที่มูตลอดเวลาจริงๆคิดถึงต้องยอมรับเห็นไปประชุมสภาอยู่ใครเป็นคนคิดวะมีคนโอ้มีคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฉันจะเอาสสคนนั้นมาเจอเธอฉันสัญญาพี่ตั๊กลงคนแรกจริงแต่เหมือนจริงเหมือนมากพี่ตั๊กที่เราบอกรู้สึกยังไงอะเนี่ยแม่ดูแม่ดูเหมือนว่ะเวลามองไกลๆอ่ะเหมือนมากเหมือนเชียวอ่ะเขาอยู่ที่ไหนอ่ะเขาบอกสสอีสานอ๋อเหรอสมมุติจะที่ไหนนะสสอะไรรู้สึกโอ้ยเขาอยู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยแหละโอ้องค์เทพสันตามาโดนใจเลยๆๆๆๆๆเหรอเหรอๆๆเขาใหญ่กว่าฉันนะมดดำแล้วมีคนไปแซวเยอะมั้ยว่าคุณไปเป็นสสเยอะมากถามกันตลอดพิษณุโลกเป็นสสพิษณุโลกพิษณุโลกแต่ก็สวยนะใกล้บ้านเออพิษณุโลกนครสวรรค์เอ๊ะหรือว่าเราเป็นพี่น้องที่ต่างยังแยกกันไม่เจอหากันไม่เจอพิษณุโลกสสพิษณุโลกเออผมว่าเพื่อไทยเนี่ยแหละอือนี่เอาง่ายๆจ้ะพี่ฮายเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะมีเซนใช่อย่างฉันไปแบบว่าไปทำบุญกับนางอ่ะเดี๋ยวนางก็จะมีเซนของนางแล้วว่ามดเดินไปซื้อถูกหวยสิชื่อพี่หนูซื้อไม่เป็นหนูไม่ชอบซื้อหวยให้ลูกน้องมึงเดินไปซื้อก็ได้ให้อะไรเงี้ยแล้วเธอถูกไหมฉันไม่ซื้อแต่ลูกน้องที่ซื้อถูกอ๋อหรอแล้วถูกทีละจะบอกจะบอกเลขไงว่าเนี่ยเลขเนี้ยมดน่าจะมานะอะไรเงี้ยมดกระจายมันจะบอกเองแต่ต้องไปอันที่เกี่ยวกับพญานาคนะใช่เพราะฉันไปกับนางอย่างเช่นครั้งแรกไปทุกคนมดแกไปเปลี่ยนฉันชอบใส่สีดำค่ะมดไปเปลี่ยนชุดแกไปเปลี่ยนชุดขาวมาสิชุดขาววันนี้วันเกิดเธอด้วยนะมดดำแล้วจะขึ้นไปบนพระธาตุใส่ทำไมชุดดำบุญจะได้ถึงเราเลยเพราะเสื้อขาวเป็นเสื้อที่บริสุทธิ์อยู่แล้วมดดำก็ตอนแรกคือเออสักพักเอามันนางมาชุดขาวว่าก็ชุดขาวชุดที่เราเอาชุดชีพามนะเพราะแม่เขาจะเวลาเขาจะรู้สึกมีเซ็ตไงไม่หายแล้วเนี่ยเธอให้ลูกน้องคนไหนก็ได้ลูกน้องคนที่ทุกข์สุดอ่ะเดินไปสิเดินไปหน้าวัดสิไปเจอเลขเนี่ยเจ็ดอะไรสักอย่างซื้อมาทั้งปึกเลยเจอแล้วรู้สึกจะ73เจ็ดสามอายุปรากฏว่าไงรู้ไหมได้เงินค่ารักษาพยาบาลพ่อเขาเลยตอนนั้นนะได้มาเกือบ200,000ที่เด็กคนนั้นอ่ะเห็นไหมนางจะมีเซนไม่อยากรู้อยู่ดีมันก็ผุดขึ้นมาเลขอ่ะมันผุดขึ้นมาเองมันต้องไปวัดมันต้องไปวัดหรือไปพญานาคอย่างศรีสัตนคราชที่นั่นน่ะถ้าซื้อที่ไหนก็ถูกทุกทีถ้าจุดธูปนะเวลาบวงสรวงก็จะมีนางรำมาเนาะเราก็เขาจะมีพี่ไอ้จุดพี่จุดเราก็จับมามั่วๆแล้วก็เสียบไปแล้วออกตรงเป๊ะเลยแล้วตักเอามาโพสต์ก่อนวันนั้นน่ะตักเอามาโพสต์ก่อนเราไปแล้วเราแบบลานพญาศรีสัตนคราชเราเล่นแค่300อ่ะนั่นแหละเขาเสียดายมากเลยเราเล่นละครใบ3ใบใบ3ใบใช่ไหมเพราะว่าเราไม่เจอ80บาทเราเจอใบละ100ใช่ไงพี่สาวนางสร้างบ้านพี่สาวนางสร้างบ้านถ้าวันนั้นยังมีเซนต์แต่ต้องไปวัดนะแล้วต้องเกี่ยวกับพญานาคใช่ใช่นางก็จะบอกไปซื้อซะแล้วเดี๋ยวได้เงินมาทำหลังคาทาสีนางได้ถ้ามาแทบจะไม่ได้ควักเลยเนาะเรื่องสร้างบ้านใช่เนี่ยให้สร้างบ้านพี่สาว300,000กว่าบาทก็ได้ตรงเนี้ยไป400,000กว่าก็พอดีเลยพอดีเลยนางได้อย่างนั้นจริงๆจนฉันบอกอาภาพร
ธอลองมาทำกับฉันสิวะว่าตอนเนี้ยอยากจะให้อาภาพรเนี่ยรวมเลขเด็ดรวมเลขเด็ดว่าที่ไหนอ่ะที่แบบเขาไปกันแล้วถูกกันเยอะๆจริงๆแปลกแปลกเดี๋ยวนะที่เขาไปถูกๆอย่างสมมติอ่ะพิสุเนี่ยค่ะเขาอ่ะจะถูกของเขามาตลอดเลยเลขนี้นะฮายเขาให้มา8สายมา8หางให้เราเลือกเองให้เราเลือกเองอ่ะ3 4 6 3 5 4อะไรก็แล้วแต่เขาถูกมา7งวดติดแล้วก็ให้มาเนี่ย8หางเนี่ยเราคัดออก2หางอี6หางเนี่ยเราซื้อไม่ถูกเลยสักตัวอีตัวที่คัดออกอ่ะถูกเต็มๆแล้วไม่ต้องก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วเอาในความรู้สึกของตัวเองเชื่อตัวเราเองเชื่อตัวเราเองเราเหมือนไปขัดลาภเขาคือดวงของเขาก็คือดวงของเขาดวงของเราก็คือดวงของเราอย่างไปวัดภูทับเบิกอะมดดาภูทับเบิกภูทับเบิกอะจะไปซื้อไปถือศีลแล้วหลวงพ่อบอกว่าที่เพชรบูรณ์ที่เพชรบูรณ์ใช่ไปที่ไรจุดทูปที่ไรออกทุกทีแต่ต้องไปจุดที่วัดภูทับเบิกต้องไปจุดที่นั่นใช่ถ้าจะมูตรงเนี้ยมีคนเคยบอกว่าจะมีพระมหาธาตุเจดีย์ใช่ไหมตัวเองใช่ใช่ใช่คือพระมหาธาตุเจดีย์ตรงนี้เขาบอกว่ามันจะมีเทวดาดูแลเยอะมากเช่นสมมติวันนี้หาเงินรักษาพ่อแม่โดยเฉพาะพ่อแม่ป่วยพ่อแม่ไม่สบายเนี่ยเขาจะต้องไปมูลที่นี่ใช่ค่ะไปขอได้เลยหนึ่งข้ออยากขอเรื่องอะไรเรื่องสุขภาพเรื่องงานเรื่องความรักหรือเปล่าเรื่องตัวอีฉันไปขอเรื่องตัวเลขว่ะได้ไหมแม่ก็เธอมาสร้างบ้านไงจะเหลือแล้วแต่นางมาให้แม่ไงก็นี่ไงก็คือสร้างบ้านไม่พอเราต้องทุบประตูบ้านใหม่เพราะว่าพระประธานไปไว้ในบ้านไงใหญ่ให้กับวัดน่ะพระประธานพระประธานคุณเชื่อไหมฮะล่าสุดไปจุดธูปที่นี่มาได้เลขอะไรมาบอกเลยยังบอกไม่ได้วันเนี้ย149ฉันรู้มาแล้วอ้าวทำไมรู้ล่ะจดนะทำไมอ่ะทำไมเธอรู้เร็วงี้ล่ะก็ฉันนี่สรุปเลขนี้หรอสรุปเลขนี้หรอมันรู้เร็วจังเลยมดดำทำไมรู้เร็วจังบางทีก็เลขบ้านตัวเองบางทีก็เลขบัตรประชาชน3ตัวสุดท้ายบางทีก็เลขโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเลขที่มันใกล้ๆกันอุ้ยผู้ป่วยจดใหญ่เลยเธอจด149แล้วเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของเราด้วยแล้วปีนี้แล้วเดือนนี้ลอตเตอรี่ออก3รอบใช่3รอบมันจะต้องออกงวดใดงวดหนึ่งคุณคิดว่ามันจะต้องออกเลขอะไรนั่นน่ะสิฮะเดี๋ยวฉันจะดูเดี๋ยวรออีก2วันบอกได้ไหมฮะก็คือตอนนี้มันยังไม่มาตัวเลขยังไม่มามาแต่ยังบอกไม่ได้ในทูบเนี่ยในทูบอ่ะนี่ไงในทูบเป็น149นี่ไง149จุดเห็นแล้วเหรอดังขึ้นไปจุดข้างบนมา149ไงแม่ชอบเลขนี้กี่เปอร์เซ็นต์และเลขนี้เหรอประมาณ 60% 60% แม่จะซื้อกี่ใบ149ไอ้เก๋ไม่ต้องจดพอยังไม่เหลือเงินเดือนถ้าเจอก็ซื้อถ้าเจอก็ซื้อ149โอเคอันนี้นะมันเป็นอีกแนวทางนึงที่คนที่ชอบเล่นแต่ว่าไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่น941เธอใช่มันกลับไปฉันชอบ941หรอใช่ป่ะเออก็แหมเวลาเล่นก็ก็นิดนึงกลับไปก็ซื้อเต็งโตนกลับไปกลับมาเล่นสัก6สายไม่ได้ลอตเตอรี่หมายถึงว่าซื้อเลขกลับไปกลับมาถ้าเกิดว่าในซื้อเลขกลับไปกลับมา149เธอก็ต้องซื้อ491 941อะไรอย่างงี้แล้วไปไหนอ่ะสสดังลงรัฐบาลมีเต็งโตนด้วยเหรอป้าเดี๋ยวจะมีแล้วเว้ยเดี๋ยวรัฐบาลจะมีเต็งโตแล้วใช่มันต้องมีเออต้องมีของมีสนุกเลยนะใช่แต่อีกที่นึงที่ตรงนี้อาภาพรเชื่อมากพญาศรีสัตนคราชเนี่ยนครพนมนี่ไปเราไปพร้อมกันตัวเองเนาะแล้วไปพร้อมกันตลอดถ้าฉันไปนะจะต้องมีทีมงานฉันถูกตรงๆเลยบอกตรงๆเลยตรงเนี้ยเนี่ยพอจุดออกมาที่บอกว่าตักเอามาโพสอ่ะแล้วเราจุดเราเป็นคนจับแล้วก็จุดกันอ่ะแล้วแบบโอ้ยแบบเต็มๆเลยเด็กที่ไปโอ้โหรวยกันคนละ 2-3 แสนอ่ะคนละ 2-3 แสนนะ 2-3 แสนเลยนะก็คือตรงๆที่ลอตเตอรี่แต่มันอยู่ที่จิตเราตอนที่เราขอว่าเรายังไงนิ่งแค่ไหนขอเรื่องอะไรขอเรื่องงานหรือเรื่องเงินอย่างที่บอกหรือเรื่องความรักได้1ข้อเท่านั้นขอครั้งนึงได้1แต่เธอยังไม่เคยไปกับฉันใช่มั้ยดำมันมีสารอยู่อันนึงเขาจะเชื่อมกันไปที่ลาวที่ลานเนี่ยหรอเนาะเขาเชื่อมไปที่ลาวเธอที่นี่เขาเหมือนเป็นอุโมงค์คือที่ฝั่งลาวอ่ะจะไปพญาศรีสัตนคราชเขาบอกว่าฝั่งไหนมดดำต้องข้ามไปทางที่เตาโน้ยน้ำมาเธออ๋อเขาจะเป็นเชื่อมกันแล้วก็บอกว่าถ้าสมมุติขอตรงเนี้ยแล้วเวลาทําบุญน่ะให้ไปอธิษฐานตรงนั้นแต่ถ้าสมมุติเราแต่ไม่ใช่ไปขอเลื่อยเปื่อยเฉยใช่ขอให้ร่ำขอให้รวยไม่มีนะแต่ถ้าวันนี้ลูกอยากจะเสริมบารมีให้กับท่านอยากจะเพิ่มบารมีให้กับท่านให้ท่านไปอยู่ภพภูมิที่สูงขึ้นขอให้พ่อ
แม่ความลำบากระบวนของลูกก็หมดไปจะถูกเว้ยแล้วก็ต้องเล่าให้ท่านฟังว่าเหตุถูกต้องเล่าชีวิตเราอ่ะมันลำบากแค่ไหนกับการที่เดินทางมาหาท่านเราจะต้องบอกกับท่านว่าเราต้องข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขาเนี่ยมันยากลำบากแล้วมันต้องใช้เงินในการเดินทางมาเล่าให้ท่านฟังเลยพอเล่าท่านฟังถ้าเราบอกว่าโอ้รวยแล้วค่ะอยากจะมารวยต่ออ๋อไม่ได้ที่หนึ่งอ้าวรวยแล้วจะมาเอาทำไมอ่ะใช่ไหมคือเทพเขาก็มีเหตุผลของเขานะเอาจริงอ่ะถ้าขอถูกมันก็จะได้ถูกถ้าขอแบบเลอะเทอะเปื้อนก็จะไม่ได้ซึ่งเราต้องนี่คุณเชื่อไหมฮะในฐานะตัวเองเป็นแม่น้ำโขงบ่อยผูกพันกับแม่น้ำโขงณตอนนี้พญาศรีสัตนคราชเป็นที่ที่คนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเยอะที่สุดบ่อยสุดวันนั้นไปเขาก็บอกว่าคนข้างๆนะก็ถูกใบเดียวแต่ถูกใบเดียวก็เหลือแล้วนะเหลือแล้วนะแต่ว่าถ้าเขามีข้อแม้นะเธอว่าถ้าสมมติถูกจากตรงนี้แล้วเอาไม่ไปทำบุญต่อมันเป็นผลลบทันทีนะใช่ใช่จำไว้เลยนะถ้าบวกกับบวกถ้าทำบุญแล้วอะไม่ไปทำต่อคือสมมติถูก20-30ล้านบางทีพ่อแม่ตายเลยเขาเรียกว่าทุกขลาภทุกขลาภใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราได้มาลาภลอยเราต้องทำบุญต้องทำบุญแล้วทำจริงๆอย่ามาแบบว่าอุ๊ยฉันทำพูดแต่ปากไม่ใช่ไม่ใช่ทุกครั้งที่เห็นโพสต์นั่นอะพี่ไอ้ก็ทำบุญตลอดเลยช่วยเหลือพี่น้องช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีอะไรเงี้ยเขาก็จะมาขอบางทีเราก็จะปล่อยปลาทิ้งโอ้โหเป็นคันรถเลยจริงจริงจริงแม่ครับจริงเนี่ยอีกอันหนึ่งที่พี่หายบอกตรงนี้แหละน่าจะเป็นที่ถูกลอตเตอรี่เยอะสุดบ่อยสุดบ่อยสุดหลายคนก็ถูกแต่เขาไม่มีโอกาสได้มาพูดแค่นั้นเองใช่ไหมนะอีกที่หนึ่งคือที่ไหนรู้ไหมนครสวรรค์บ้านนางอะใช่ที่บ้านเลยการเป็นไงที่บ้านเลยเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะทำบุญครบรอบวันเสียของพ่อหรือว่าปีใหม่ไทย เราก็จะนิมนต์พระมาที่บ้านเนี่ยถ้าพระได้เขาเรียกว่าเนี่ยขันน้ำมนต์อ่ะเวลาท่านทำน้ำมนต์อ่ะแล้วเราจะดูเลขแล้วเราถ่ายลง IG หรือว่าถ่ายลง TikTok อ่ะแล้วเขาก็ดูกันถูกกันหมดเลยนะตอนนั้นรู้สึกจะ50ค่ะ50ถูกกันทั้งหมู่บ้านเราก็เฮ้ยเขาเอามาแล้วมาแล้วคือตอนนี้เจออภพรไม่ถามเรื่องถามตัวเลขตัวเลขบางทีฉันก็เอ๊ะฉันตั้งตำหนักดีไหมวะเห็นไหมเห็นไหมแม่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถูกทั้งหมู่บ้านถูกทั้งหมู่บ้านหลวงพ่อโทรมาแล้วอภพรถูกหรือเปล่าที่อภพรโพสต์ลงเห็นเขามาเล่ากันที่วัดอะไรเงี้ยถูกค่ะจะเหลือถ้าเวียนรถนางนางซื้อ VM มาใหม่ก็ถูกแต่สังเกตว่าพี่ฮายจะซื้อใกล้ตัวเลขใกล้ตัวหมดเลยไม่ไกลเนาะพี่ฮายเนาะไม่ห่างรอบตัวเองแล้ววันนั้นน่ะรถคันนี้นางซื้อเงินสดกี่บาทอ่ะถามจริงเถอะเงินจากหวยมาเท่าไหร่ถามก่อน3.8 ล้านคันนี้สดเลยอันนี้ที่ซื้อจากหวยหวยช่วยมาเท่าไหร่ก็เบาๆหมดไหมไม่หมดไม่หมดกันหวยช่วยมาครึ่งนึงอ่ะเออล้านกว่าบาทหวยช่วยมาครึ่งนึงล้านกว่าบาทเยอะนะไม่หรอกเราว่านะบุญเราทํามาตลอดชีวิตบุญน่ะเค้าคืนให้เรามดดําเราทําบุญมานานมาก20-30ปีทีนี้บุญเนี่ยไม่ใช่ว่ารอว่าทําวันนี้พรุ่งนี้จะได้บุญเลยกระชากผ้าไปมือไปมั้ยฉันจะไปบึงกาฬอยู่แล้วเนี่ยเมื่อไหร่ล่ะเดี๋ยวฉันจะไปถวายเทียนพรรษาที่บึงกาฬเอาทีมงานไปหมดเออๆไปด้วยมดดําไปด้วยนะโต๊ะติดต่อใครได้อ่ะเนี่ยมโนนี่แหละมโนพี่ปาล์มเนาะปาล์มรับสายกูด้วยไม่รับชื่อด้วยปาล์มนี่ตัวดีปาล์มไม่ค่อยรับสายเนาะไม่ค่อยรับสายไม่รู้เป็นอะไรถ้าผู้ชายโทรมากิ้งมันเมนเลยแต่พอเป็นผู้หญิงไม่ค่อยรับไม่ค่อยรับเป็นเบอร์แม่ประพรกดสายกูทิ้งงี้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าพี่เนี่ยอย่างเรื่องรถที่ขับเนี่ยบทถ้ามุดนางจะมีเซนไว้ว่าเลขออกอะไรเมื่อ4 งวด 5 งวดไม่เกิน5 งวดที่ผ่านมาทำกับข้าว901ใช่ไหม901งวดนั้นน่ะเขาบอกเอ้ยตรงๆเลยถูกเท่าไหร่เอ้าเราก็ถ่ายให้ดูกันแล้วไม่รู้ใครถูกบ้างวันนั้นไปย้อนไปดู IG ย้อนไปดู IG แล้วก็เต็มๆเลยวันนั้นน่ะฮะเออๆๆฮะอย่างว่างั้นนะเหรอเอองวดอย่างงี้เหรอ300หรอ30ล้านเออลามสุ่มลามไปดูใน IG ย้อนไปดูใน IG ประมาณสักเดือน2เดือนน่ะไม่เกิน2ไม่เกินน่ะเนาะคิดถามนะหรออยากรู้จังเลยเนี่ย3ล้านกว่าบาทอ้าวมึงจะพูดทำไมเนี่ยมดดำกระซิบเบาๆเยอะมากเลยอ่ะก็ใช่สิก็เลขตรงๆมาแต่นางซื้อเท่าไหร่มึงอย่าไปตื่นเต้นตามนางนางซื้อเยอะก็คือ
เหมาหน้ากองสลากหมดเลยเหมาหน้ากองสลากหมดเลยคนเก่งเนาะเหมาได้เยอะๆเนาะเป็นแผงไม้ก็ไปเขาขายไม่ออกแล้วไปวันที่อ๋อใช่เออแต่สมมติไปกับอภพรจำเวลาฉันในฐานะที่สนิทกับนางเวลานางไปไหนถ้านางบอกอีมดลูกน้องมึงคนไหนลำบากสุดให้ซื้อให้ซื้อตอนนั้นรู้สึกพ่อใครลำบากไม่สบายอยู่เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยเอาไปซื้อแล้วมันถูกใช่ไหมมันถูกเธอดีใจด้วยมันถูกได้ไปรักษาคนต่อ อย่างนั้นอะคือนางถึงจะให้ฉันชอบนะเป็นวันที่ดูดีทีมงานทุกคนมานั่งน่ารักตาใจจดใจจ่อมากค่ะเป็นอะไรกันใจจดใจจ่อได้สองวันด้วยจีนะอยากจะถามว่างวดเนี้ยฮะแล้วหนูจะใช้ให้เธอไปด้วยกับฉันนะงวดโอ้ยตัวเดียวเอาทำไมแม่เอาสองงวดเนี้ยอาภพรชอบเลขอะไรก็ตัวเดิมมา149 941ตัวเนี้ยมาอ๋อเหรอหรอ2912อะไรอะไรพวกเนี้ยมาเออคืออะไรอย่างเงี้ย3ไงเดี๋ยวบอก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 พูดตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันผิดเพี้ยนเดี๋ยวมันเคลื่อนเออเดี๋ยวมันเคลื่อนเดี๋ยวมันเคลื่อนเดี๋ยวมันเฮ้ยมดดำทำไมพอจกหน้าฉันแล้วฉันสวยอะเธอสวยสินี่ไงไฟสวยมากก็แม่สวยตอนนี้แม่สวยทุกวันนี้เธอยังนอนหลับอยู่มั้ยเนี่ยหลับสิทำไมผิวดีมากจริงๆดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี